ครับผมกับรายการวันฟามิลี่ใช่แล้วนะครับอันนี้เป็นเทปที่2นะครับผมหลังจากที่เทปแรกเนี่ยเราจบโดยการที่เราเป็นฝ่ายชนะกัน4คนครับแล้วพวกคุณ3คนเป็นผู้แพ้และต้องไปจ่ายตลาดนั่นเองครับแพ้อย่างยังไงก็แพ้สวยงามนะครับผมครับยังไง30ขาดลอยเลยฮะไม่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วใบภารกิจกับบุคคลปริศนาท่านเดิมครับผมเปิดไหมครับคำสั่งเมนูที่จะทำคือต้มยำกุ้งบวกยำหมูยอครับหมูชุบเป็ดขนมปังครับส่วนทีมที่อยู่อ่ะไปหุงข้าวไปครับไม่แล้วพวกคุณเคยทำไหมเดี๋ยวก่อนทำเป็นหรือเปล่าต้มยำกุ้งเป็นไหมต้มยำกุ้งนี่ง่ายๆเดี๋ยวซื้อจากรูปมาม่ามาเลยยำหมูยอนี่ก็ง่ายๆนะง่ายมากๆแค่ไปจ่ายตลาดสัก3ชั่วโมงแล้วกลับมาผมก็หุงข้าวเรียบร้อยแล้ว3ชั่วโมงมึงจะหมูหุงข้าวหมูแห้งเฮ้ยหุงข้าวกี่หม้อก็กินกินกันหมดเลยทีมงงทีมงานมากันหมดเลยแล้วก็จะมีการลงคะแนนกันด้วยนะอันนี้ผมคิดเองนะลงคะแนนว่าถ้าเกิดไม่อร่อยเนี่ยคุณต้องออกไปซื้อแล้วกลับมาทำใหม่ด้วยคราวนี้ก็จะเป็นแพนดีกว่านะที่เราขยายแพนออกไปขอเสียงนะก็ขอลากับผู้โชคดีทั้ง3ท่านละกันโชคดีครับเชิญ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 ละกันนะครับดูนะไหนเนี่ยผมเลือกกายบ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 ายเจอกันแชร์กันอ้าวป๋อยไม่ไปเหรอไม่เดี๋ยวโอ้อยากจะไปแต่ไม่ไปดีกว่าไม่อะต้องไปหุงข้าวนี่ต้มยำกุ้งต้องใช้อะไรบ้างรู้ไหมครับมะนาวพริกตอบไปดีมากมะนาวบะหมี่คือสำเร็จรูปแมวเขียนต้องยำกุ้งต้องใช้ขิงข่าตะไคร้เอางี้ง่ายหัวหอมใหญ่หอมแดงดูน้ำปลามาต้มใช่ไหมแล้วใส่กุ้งลงไปใส่หมูสับลงไปบีบมะนาวนิดนึงแล้วก็ใส่ใส่ต้องคิดด้วยนะว่านี่เราต้องกินด้วยนะเดี๋ยวคือเราต้องกินด้วยเข้าใจปะใส่ซองต้มยำกุ้งจบละคนคือทำยำหมูยอเป็นปะยำหมูยอนะฮะก็เอาหมูยอมาใส่หัวหอมใส่หัวหอมใส่มะนาวพริกพริกพริกใส่พริกนิดนึงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเรามานี่เรามีตังค์กันปะเนี่ยไม่มีครับไม่เป็นไรเราเดี๋ยวเราหักหน้าดีกว่าไม่ต้องหักหน้าเรามีคนนึงเป็นสาวผมมีตังค์เฮ้ยมีแล้วครับนี่ครับผมเรามี 1,000 บาทแม่บ้านส่วนตัวที่ผมจ้างมาเองครับผมคนที่อยู่ทางบ้านต้องอิจฉาพวกเราอย่างแน่นอนพวกเราสบายไหมครับทุกคนมีอะไรน่าอิจฉาสบายมากนั่งรถนั่งรถดูวิวได้นั่งรถชมวิวนะฮะใช่แต่คนที่บ้านคือยังไงนอนนอนตากแอร์พักผ่อนดูทีวีตามอัธยาศัยนะฮะถึงแล้วนะครับผมตอนนี้ที่ตลาดเอี่ยมสมบัตินะไปกันเลยดีกว่านะฮะไปเลยครับผมว่าเป็นยังไงนะฮะแป๊บนึงนะครับผมถึงแล้วครับผมอย่างแรกเราต้องซื้อนะครับของต้มยำกุ้งกุ้งต้องซื้อกุ้งฮะซื้อกุ้งนี่ดีละผมว่าร้านนี้นะครับน่าจะมีอุปกรณ์ในการทำต้มยำมาดูดีกว่านี่พริกเลยอย่างแรกที่ต้องใช้เลยพริกไหนดีครับพี่กล่องแบบนี้อันนี้อันนี้โอเคอันนี้อันนี้มะนาวอยู่ไหนฮะมะนาวอยู่ตรงเอาสักกี่ลูกดีฮะเอาสักเจ็ดเฮ้ยมากไปสองสามลูกก็พอครับมั้งเฮ้ยไม่พอเฮ้ยอยากใส่เห็ดอันนี้ด้วยอ่ะเห็ดคุโรบุตะเห็ดเข็มทองนี่นี่เห็ดเข็มทองเอาเห็ดแล้วมีเห็ดลิ้นจือไหมฮะมีเห็ดลิ้นจือไหมฮะบางรวมสุขภาพเลยมินใช่หอมจะให้หอมกลางตลาดเลยเหรอตูนจะให้หอมกลางตลาดเลยเหรอตูนมีตะไคร้ไหมครับตะไคร้เปล่ามีเนี่ยมีครับไม่ใส่ด้วยหรอเปล่าอยากให้ฝนตกได้ให้พี่ทีมงานปักตะไคร้ไม่พี่ครับเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวรอช้าพี่เขาบอกว่ารอแป๊บนึงกันน้องพี่ขอคิดตังก่อนพันหนึ่งไม่ต้องทอนพี่โอเคโอ้โหดีมากเลยยังไม่ได้ซื้อหมูกับกุ้งเลย200ทั่วเลยอ่ะเอางี้แล้วกันพี่250ได้ไหมได้จะไม่เป็นไรจะไม่เป็นไรค่ะเฮ้ยบ้าเอาพี่ลดถนนได้150ได้ไหมพี่เอาคนกันเองคนกันเองร้านเดียวแล้วกันคนกันเองร้านเดียวตอนนี้นะฮะเราได้เรียกว่าเครื่องเนี่ยที่จะไปทำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อเนื้อสัตว์ดีกว่าไปดูกุ้งกันดีกว่าไปดูกุ้งกุ้งรู้จักกุ้งเหรอกุ้งอยู่ด้วยเราไปกันหมดเลยพี่เอาของไปหรอไปดูกุ้งกันทำต้มยำเป็ดแล้วให้วินมันกินอันนี้กิโลละ300ครับกิโลนึงได้ประมาณกี่ตัวครับ
50ตัวนี่แหละที่เราต้องการลองดูก่อนตีหินหยิบแล้วไม่ได้เอาทำไมวินไม่กล้าหยิบหรอแค่นี้ป๊อตโอ้โหอย่าท้าผมนะฮะครับจริงๆแล้วเราไม่ได้ถ่ายรายการนะครับเราแค่แอปเพื่อเอาลดราคาครับผมพี่นี่มันต้องเลือกกุ้งไงถึงจะสดๆอะครับเลือกหัวที่ติดกับลำตัวหัวติดกับลำตัวแบบอย่างนี้ครับนี่เท่าไหร่ไม่ใช่พี่เขาต้องเห็นไหมเนี่ยชอบอย่างนี้ลดราคาให้เยอะเลยดีเนี่ยวันนี้พวกผมจะมีโชว์ให้พี่ๆดูเล็กๆน้อยๆนะครับผมพี่ให้ดูด้วยนะครับนี่นะดูเต้นโชว์พี่เขาหน่อยพร้อมกันพร้อมกันห้าหกเจ็ดแปดอ้าวเฮ้ยโดนหลอกอะไรอ่ะเป็นไรอ่ะอะไรอ่ะน้องนี่นี่น้องเป็นสันนิบาตปะเนี่ยตาทำแค่แบบจะโชว์แบบท่าของเพลงเราว่าหัวอะไรอ่ะมันเป็นยังไงนะฮะครูมากเลยครูคนนี้การตลาดสุดจะไม่ละเว้นเลยเฮ้ยไปไหนอ่ะนี่ร้านหมูไงหมูยอหมูชูเก็ตขนมปังก่อนสิหมูชูเก็ตขนมปังก็ต้องใช้หมูเบ้าเอาหมูก่อนนะหมูอะไรหมูครับหมูว่าชื่อไก่ขายหมูร้านเจ๊ไก่อ๋อขายหมูครับร้านเจ๊ไก่ร้านเจ๊ไก่ใครไม่รู้ชื่อฮะถ้าร้านหมูหายไปเลยชื่อไก่ไก่ไหมฮะไม่มีไก่ด้วยนะครับมีแต่หมูแต่ร้านป้าผมจะทำเนี่ยครับหมูชุบเกล็ดขนมปังใช้หมูแบบไหนครับเอาฝานนอกแล้วกันเนี่ยอันนี้มีมันไหมครับมีนิดหน่อยแต่เอาเยอะนะครับผมลดความอ้วนอยู่ครับพี่ดำอ่ะแรงมากเนี่ยวินหิวเลยไหมเนี่ยเอาเท่าไหร่อ่ะไม่ใช่วินลองจับเลยครับครึ่งโลพี่ฮะอันนี้เก็ดขนมปังใช่ไหมแล้วพอดีมีเก็ดความรู้ขาให้ตูนไหมฮะตูนครับวินเขาหาว่าคุณไม่มีเก็ดความรู้ก็จะหาซื้อให้คุณครับโอ้โหเพราะคนฉลาดเล่นไปกินหญ้าไปเลยไปเอาที่ถามช้อนดิถามท้อนอันนี้ถามช้อนแป้งคุกกี้เอาไม่ใช่นะฮะวันนี้ซะแล้วซื้อเก็ดความรู้ตัวเองก่อนไหมขอโทษนะครับสองพันเท่าไหร่ครับราคาสิบกับสิบห้าเป็น10บาทพอดีโอ้โหจริงเหรอครับเท่าไหร่ฮะจริงป่ะครับ45อ๋อตกใจน้องพี่ให้10บาทจริงบาทนึงได้มั้ยจริงคนนึงได้นี่ไปเลยพี่ไปโชคดีไปเลยครับผมไม่เป็นไรนะครับผมไปไปฮะ